กลับมาตามต่อครับผมตีเรียกสายมันครับตอนนี้พี่โกเปโก้ขยับตัวแล้วเอาไงต่อเสียหลงยัดไหมฮะใครจะเป็นคนยัดคันนี้เลยอ๋อเขาบอกว่าคนรอไม้มันสิงโตนาลาจะเป็นคนยัดโดยเสียหลงครับควบคุมการแสดงตรงนี้ขนไม้ครับคิดว่านะถ้ามันไม่ร่วงนะถ้าไม่ร่วงต่อไปได้มาอีกคันรถแล้วครับสำหรับท่อนไม้คราวนี้เป็นต้นมะพร้าวครับคราวนี้เป็นต้นมะพร้าวต่อไปก็จะเอาไม้ยัดครับมาลุ้นให้กำลังใจไปด้วยกันครับกับทีมงานท่านประหลัดเบียร์ครับผมประหลัดอำเภอโนนนารายครับวันนี้จมอยู่ที่บ้านคำผงตำบลคำผงโนนนารายสุรินทร์ครับคันนี้สิงโตนารายครับเสียหลงควบคุมการแสดงอยู่ไปจะเอาไม้ท่อนใหญ่ยัดเข้าไปครับท่อนมะพร้าวไปยัดต่อครับเปลี่ยนเอาท่อนใหญ่ออกก่อนครับแล้วเอาท่อนมะพร้าวลงก่อนด้านล่าง
ลึกมากทิ่มลงว่าทิ่มเลยจับตาดูดีๆครับจะลงครับไม่ขึ้นลงครับลงโอ้โหลงลึกเลยทีนี้โอ้โหมิดเลยครับมิดเลยนั่งก็เริ่มอีกน้องนอนบอกถ้าจะแบบที่มิดดีบอกเลยทั้งวันฮะทั้งวันใช่โอ้มิดเลยครับมิดเลยครับพี่น้องมิดเลยครับจมลิฟต์อันนี้มันใหญ่ไปเนาะมันปีนขึ้นไม่ได้ต้องเอามาไว้สักช่วงนี้ให้มันปีนขึ้นได้ก่อนตายแล้วไม่ง่ายแล้วฮะตัวอย่างที่ว่านั่นแล้วปีนขึ้นไม้ท่อนนี้ไม่ได้ไม้มันใหญ่ใส่ไปทั้งหมด3ท่อนครับท่อนใหญ่2แล้วก็ต้นมะพร้าว1ไอ้ตัวใหญ่นี่มันปีนขึ้นไม่ได้ครับแม่เกือบจะดีแล้วเ
ทีมงานกำลังวางแผนครับระดมความคิดช่วยกันอยู่ไอ้ที่เหยียบได้นี่2ท่อนแล้วครับท่อนนี้ใหญ่ท่อนนี้ท่อนที่3เนี่ยปีนขึ้นไม่ได้ต้องรองไม้เล็กดินนี้น่ากลัวจริงๆครับอันตรายมากดินนี้กำลังวางแผนอยู่เดี๋ยววางแผนใหม่ครับเราก็ยังคงเอาใจช่วยทีมงานท่านปลัดเบียร์ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ